เรื่องของฟุตบอลจากเรื่องของกีฬาโลกนะครับเรามาดูบทสรุปของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับก็สดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF ซูซูกิครับได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ12ปีครับบรรยากาศยิ่งใหญ่และชื่นมื่นเหลือเกินใช่ครับในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้แล้วก็เป็นความต่อเนื่องมาจากในชุดที่สร้างกันมาทั้งปีของโคซิโก้นะครับก็ต่อเนื่องจากซีเกมเอเชียนเกมท่านก็เป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบทสรุปรวบยอดเลยครับความสำเร็จของนักเตะไทยความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยเรารวบรวมมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่กับคุณจุ้มจิ้มครับคุณกิตติลักษณ์จุลเสถียรในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชีค่ะบรรยากาศชื่นมื่นเลยนะครับท้ายปีแบบนี้นี่ได้แชมป์แห่กันรอบเมืองเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนใช่ครับครับใช่ค่ะเป็นการเรียกว่าทำให้คนไทยทุกคนในประเทศมีความสุขขึ้นมาอย่างมากรับปีใหม่เลยครับทุกคนหันมาดูบอลกันทั้งประเทศใช่ค่ะจริงค่ะลูกเด็กเล็กแดงค่ะหมดเลยเดี๋ยวย้อนไปดูกันดีกว่าครับในรอบปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยมีความสุขกันยังไงบ้างใช่ค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มนะคะก็ตลอดปี2014ที่ผ่านมาค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยนะคะมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของปีค่ะเราก็เลยมีบทสรุปนะคะเป็นบทสรุปการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำปีของไทยพรีเมียร์ลีก2014มาฝากค่ะบทสรุปของไทยพรีเมียร์ลีกประจำปี2014ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะนั่นก็คือการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำปีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของสุชาวนุชนุ่มกองกลางกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ใน3ผู้เล่นที่ยังอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นบุรีรัมย์ PEA ในปี2010ร่วมกับศิวลักษ์เทศสูงเนินและธีรธรบุญมาทันแม้จะไม่ถูกเรียกติดทีมชาติไทยซูซูกิครับแต่ว่าสุชาวก็เป็นผู้นำของทั้งในและนอกสนามสไตล์การเล่นที่เน้นความขยันและการผ่านบอลที่แม่นยำถือว่าเป็นจุดเด่นจนช่วยทำให้ทีมประสาทสายฟ้าป้องกันแชมป์ลีกได้สำเร็จส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะเป็นของมาซาฮิโร่วาดะค่ะกุนซือของชลบุรี FC อดีตลูกทีมของโค้ชแห่งวิทยาเหล่ากุนสมัยคุมทัพกัมบะโอซาก้านั่นเองโค้ชวาดะนะคะเข้ามารับงานในช่วงต้นฤดูกาล2014ก่อนเข้ามาปรับระบบการเล่นเรื่องของความมีวินัยแบบฟุตบอลญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทำให้ชลบุรี FC นะคะกลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวนะคะก่อนที่จะพลาดท่าช่วง2แมตช์สุดท้ายค่ะนอกจากนี้นะคะโค้ชวาดะค่ะก็ยังนำทีมเข้าชิงชนะเลิศ FA Cup นะคะก่อนที่จะพ่ายบางกอกกลาสไปอย่างเจ็บปวดสุดท้ายค่ะเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนะคะเมื่อจบซีซั่นค่ะเพื่อกลับไปคุมทีมสโมสรที่บ้านเกิดส่วนทางด้านรางวัลสโมสรเป็นแฟร์เพลย์นะคะเป็นของสงขลายูไนเต็ดค่ะโดยตลอดทั้งฤดูกาลค่ะทีมนะคะเสียเพียง80ใบเหลืองแล้วก็1ใบแดงเท่านั้นค่ะแต่ก็น่าเสียดายแท้นะคะที่ทีมต้องตกชั้นไปเล่นในศึกดิวิชั่น1แล้วค่ะกลับไปอยู่บ้านครับแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับตอนนั้นก็ยังเป็นโปรวินเชียลลีกอยู่ครับตั้งแต่เล่นโปรลีกมาก็เปลี่ยนมาเยอะครับเพราะว่าเมื่อก่อนค่ะและนี่ก็คือบทสรุปของการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมนะคะของไทยพรีเมียร์ลีกที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะซึ่งปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะถือว่ามีเป็นเรียกว่าเป็น เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะของทางเรียกว่าของฟุตบอลไทยบ้านเรานะนั่นก็คือการที่เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยคะได้เข้าไปร่วมทีมอัลเมเรียนะคะของในศึกลาลิก้าสเปนนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะนอกจากเจ้ามุ้ยแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะไม่ทราบว่ามีนักเตะท่านไหนบ้างนะคะที่ก็ได้เข้าไปค้าแข้งในต่างแดนประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างไรบ้างวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากค่ะกับนักเตะไทยที่เล่นในต่างแดนค่ะจากกระแสข่าวที่ธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดกำลังจะเซ็นสัญญากับสโมสรอเมริกาแห่งศึกลาลิก้าสเปนน่าสนใจไม่น้อยว่าธีรศิลป์เองจะสามารถเอาตัวรอดจากเวทีในระดับยุโรปได้หรือไม่ในอดีตที่ผ่านมาได้มีนักเตะจากแดนสยามหลายรายที่มีโอกาสไปค้าแข้งยังต่างแดนซึ่งก็มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวดังนั้นวันนี้ทางทีมงาน Sport Today จะได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันครับ
หากจะมองถึงนักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการค้าแข้งต่างแดนไม่มีใครปฏิเสธวิทยาลาภกุลที่เคยมีโอกาสได้ลงสนามในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีกับทีมแฮท่าเบอร์ลินและกับอีกหนึ่งสโมสรจากเมืองเบียร์อย่างซาบุกเคนมาแล้วโดยถือได้ว่าเป็นคนไทยรายแรกที่มีโอกาสลงเล่นในลีกอาชีพของยุโรปซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้โค้ชเทงประสบความสำเร็จในอาชีพนักเตะหนีไม่พ้นความมีระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามรวมทั้งคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ชนะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่สร้างชื่อในต่างแดนก็คือปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตศูนย์หน้าที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยโดยเดอะตุ๊กเคยไปสร้างผลงานชิ้นโบแดงกับทีมลักกี้โกลสตาร์ยอดสโมสรแห่งลีกเกาหลีใต้แม้จะลงเล่นเพียง2ปีแต่ปิยพงษ์สามารถครองแชมป์ลีกได้ทั้ง2สมัยรวมทั้งการติดทีมยอดเยี่ยมและรางวัลดาวซัลโวสูงสุดอีก1ครั้งอีกหนึ่งนักเตะในตำนานของทีมชาติไทยที่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตค้าแข้งต่างแดนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองศูนย์หน้าจอมตีลังกาแน่นอนว่าไฮไลท์ของเจ้าตัวอยู่ที่การมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์สโมสรระดับดิวิชั่น1ของอังกฤษแต่กลับต้องประสบความล้มเหลวก่อนที่จะไปสร้างตำนานกับสโมสรฮองอันยาลายในเวียดนามด้วยการนำทีมคว้าแชมป์ลีก2สมัยรวมทั้งการขึ้นไปรับตำแหน่งกุนซือของทีมในเวลาต่อมานอกจากนี้ซิโก้ยังเป็นผู้บุกเบิกตลาดนักเตะสู่ลีกเวียดนามในเวลาต่อมาอีกด้วยเช่นเดียวกับวรวรรณชิตวณิชเจ้าของฉายาเมดฟิลด์อัจฉริยะที่เคยไปสร้างชื่อกับวีบอร์กสโมสรแห่งลีกเดนมาร์กและมาซิยาม่าในลีกญี่ปุ่นนอกจากฝีเท้าที่เก่งกาจแล้ววรวรรณยังเป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องถึงความมีระเบียบวินัยจึงเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไทยไม่กี่รายที่ประสบความสำเร็จในการค้าแข้งอย่างแดนไกลด้านธีรเทพวิโนไทยศูนย์หน้าทีมชาติไทยคนปัจจุบันก็เคยได้มีโอกาสแสดงฝีเท้าในแผ่นดินยุโรปมาแล้วจากทั้งคริสตัลพาเลซเมื่อครั้งจะเป็นนักเตะระดับเยาวชนรวมถึงการไปค้าแข้งกับทีมเอลีเซ่สโมสรระดับดิวิชั่น2ของเบลเยียมอย่างไรก็ตามเจ้าตัวต้องพบกับผลงานที่น่าผิดหวังเพื่อไม่สามารถสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จก่อนจะกลับมาค้าแข้งในศึกไทยพรีเมียร์ลีกจนกระทั่งทุกวันนี้จากสถิติที่ผ่านมานักเตะไทยมักไปประสบความสำเร็จกับการค้าแข้งในลีกย่านอาเซียนทั้งเวียดนามสิงคโปร์หรือมาเลเซียและมีหลายรายที่สามารถสร้างผลงานจนก้าวเป็นระดับนักเตะตำนานของทีมไม่ว่าจะเป็นเทิดศักดิ์ใจมั่นกับสิงคโปร์อัมฟอสตะวันศรีปานกับฮองอันยาลายสุธีสุขสมกิจกับเทมปิเนสโรเวอร์ดังนั้นเราจึงต้องมาคอยติดตามกันว่าธีรศิลป์แดงดาอีกหนึ่งนักเตะไทยที่กำลังจะไปพิสูจน์ฝีเท้าในต่างแดนหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาเคยไปทดสอบฝีเท้ากับทีมแอตเลติโกมาดริดมาแล้วซึ่งไม่ว่าการย้ายไปร่วมทีมอเมริกาเจ้าตัวจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะเชื่อได้เลยว่าดาวเตะวัย25ปีจะได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กลับมารวมทั้งจะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ตามนะคะไปปีหน้านี้นะคะเราก็ร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้ามุ้ยของเราด้วยนะคะในฐานะตัวแทนคนไทยที่จะไปแสดงฝีมือให้ชาวโลกได้เห็นนะคะคุณผู้ชมคะในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ที่ผ่านมานะคะมีหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือการทำลายสถิติดาวซันโวตลอดการหนึ่งฤดูกาลซึ่งเกิดขึ้นในปี2014นี่แหละค่ะหนึ่งในสถิติที่น่าสนใจประจำซีซั่น2014ก็คือการทำลายสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการตอนหนึ่งฤดูกาลจำนวน24ประตูของคริสตันซิลวาและก็ธีรศิลป์แดงดาเมื่อปี2012สำเร็จโดยเป็นผลงานของเฮเบอร์ตี้ฟานันเดสตัวรุกชาวบราซิเลียนของราชบุรีมิตรผล FC ที่ยิงไป26ประตูทำให้ทีมราชันมังกรจดอันดับที่4สูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรเฮเบอร์ตี้ปัจจุบันอายุ28ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรดังอาทิวาสโกดากามาในลีกบ้านเกิดเซโรโซโอซาก้าและวิลกตะเซนไดสองสโมสรในเจลีกก่อนอำลาวิลกตะมาร่วมทีมกับราชบุรีช่วงต้นฤดูกาล2014ถึงแม้ว่าเขาจะมีส่วนสูงเพียง173เซนติเมตรแต่จุดเด่นที่เข้ามาทดแทนก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็เท้าซ้ายที่ทรงพลังที่สามารถสังหารได้ทั้งฟรีคิกและจุดโทษจาก26ประตูที่แฮปปี้ทำได้เป็นการสร้างจังหวะยิงเอง12ครั้งแบ่งเป็นเท้าซ้าย24ลูกเท้าขวา1ลูกและลูกโป่งอีก1ลูกเฉลี่ย 123.67 นาทีต่อ1ลูกและสโมสรที่ตกเป็นเหยื่อของแฮปปี้มากที่สุดนั่นก็คือบางกอกกลาส FC เสียไป4ประตู
ส่วนเชียงรายยูไนเต็ดปตท.ระยอง FC และสุพรรณบุรี FC ถูกยิงไปทีมละ3ประตูคุณธนวัฒน์ทิติกาญจนาผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรผล FC กล่าวถึงเฮเบอร์ตี้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของฤดูกาลเนื่องจากที่ผ่านมาบรรดาดาวซันโบของไทยลีกเนี่ยมักจะอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างเช่นคริสเตนซิวาของ BEC เทโรศาสนะหรือว่าคาเมโลกอนซาเลสของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งทีมเหล่านี้มีองค์ประกอบพร้อมกว่าราชบุรีค่อนข้างมากเสียฟลุ๊กก็ยังกล่าวเสริมอีกว่าเฮเบอร์ตี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลงานของทีมจากท้ายตารางขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะรายอื่นๆอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของทีมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในไทยพรีเมียร์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะนั่นคือทีมชาติไทยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะปี2014ที่ผ่านมาค่ะก็มีมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียนั่นก็คือเอเชียนเกมนะคะหรือว่าอินชอนเกมนั่นเองค่ะซึ่งทีมชาติไทยเราก็ไปทำผลงานที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยค่ะเกมในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับศึกหนักที่สุดกับทีมเจ้าภาพเกาหลีใต้ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกลายเป็นกุนซือชาวไทยคนแรกที่พาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการนี้ได้สำเร็จและก็ถือเป็นครั้งที่4ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเกมรับยังไม่เสียประตูแล้วก็ยิงใส่คู่แข่งได้ถึง15ลูกอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยไม่อาจสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ด้วยการแพ้ต่อเกาหลีใต้0-2ในเกมที่เต็มไปด้วยจังหวะปัญหาไม่ว่าจะเป็นการฟาวล์นอกเขตโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกของนฤบดินทร์วีรวัฒนดมแต่ผู้ตัดสินมูฮัมเหม็ดอันซารูนีจาก UAE กลับมองว่าเป็นจุดโทษที่เป็นเหตุให้ทีมเกาหลีใต้ได้ประตูที่2และจังหวะการแฮนด์บอลอย่างชัดเจนของลิมชางจูผู้เล่นเกาหลีใต้ในครึ่งหลังแต่ผู้ตัดสินกลับไม่ให้จุดโทษกับทีมไทยทีมชาติไทยส่งท้ายอินชอนเกมส์ด้วยการลุ้นเหรียญทองแดงแต่ก็ไม่สำเร็จแพ้ต่อทีมอิรักไป0-1ทำให้ต้องจบรายการนี้ด้วยการคว้าอันดับที่4อีกครั้งแต่เป็นอันดับ4ที่สร้างความประทับใจทั้งน่าเสียดายของทีมชาติไทยในครั้งนี้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยก็กลายเป็นทีมในดวงใจของคนไทยทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีค่ะก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะกับการฉลองคืนข้ามปีค่ะจูจิมคงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเราจะย้อนกลับไปพูดคุยกับทากิฟสันครับซึ่งมาเยือนรายการ Sport Today ของเราครับเมื่อ31กรกฎาคมครับ